อยากเล่นเกมเดาไหมมันง่ายมากฉันจะบอกชื่ออาหารกับคุณแล้วคุณก็ต้องเดา ว่ามันคืออะไรเนี่ยอาจจะดูเหมือนง่ายนะแต่ยิ่งคุณตอบไปเรื่อยๆคำถามก็จะเพิ่มความยากมากขึ้นมาเริ่มกันเลยอาหารจานแรกในรายการของเราคือชีโตสเอาล่ะพวกมันคืออะไรถ้าคำตอบของคุณคือมันฝรั่งทอดขอโทษนะแต่ว่าคุณคิดผิดคำตอบที่ถูกต้องคือพัฟและอธิบายด้วยวิธีที่พวกเขาใช้ทำชีโตสพวกมันทำจากข้าวโพดและมีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องอัดรีดที่ขึ้นรูปพวกมันความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมันฝรั่งทอดกับพัฟก็คือพัฟอย่างชีโตสเนี่ยแปรรูปได้หลายวิธีอย่างการนำไปอบต่อไปเรามีเมนูชื่อ Welsh Rabbit บอกได้คำเดียวว่าอร่อยสุดๆคุณเดาได้ไหมว่า Welsh Rabbit คืออะไรชื่อนี้ค่อนข้างจะทำให้เราเข้าใจผิดฉันรู้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Welsh Rabbit ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกระต่ายเลยมันเป็นสูตรของศตวรรษที่18ที่มีชีสละลายร้อนราดบนขนมปังบอกเลยว่าอร่อยมาก Lion Head ใช่แล้วนั่นเป็นอาหารแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างจะทำให้เราเข้าใจผิดได้คิดออกไหมข้อนี้ค่อนข้างง่ายเมนูที่เรียกว่า Lion Head ที่จริงแล้วเป็นแค่ลูกชิ้นมันคืออาหารจีนแบบดั้งเดิมและถูกดัดแปลงมากมายเฮ้ย ถ้าคุณใส่บรอกโคลีในจานของคุณได้มันอาจจะดูเหมือนแผงคอด้วยซ้ำและลูกชิ้นก็อาจจะดูเหมือนหัวแต่คุณต้องมีจินตนาการน่าดูเลยล่ะลองนึกภาพว่าคุณกำลังกินอาหารเย็นที่ร้านอาหารหรูและเห็นสวีทเบรดในเมนูคุณไม่อยากดูเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวและถามบริกรเกี่ยวกับอาหารจานนี้คุณก็เลยต้องตัดสินใจด้วยตัวเองคุณเดาได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรและคุณจะกินมันไหมจะกินหรือไม่กินนั่นคือคำถามแน่นอนว่ารสชาตินั้นแตกต่างแต่ถ้าคุณคาดหวังจะได้เค้กหรือมัฟฟินหรูๆเมื่อคุณสั่งสวีทเบรดแล้วก็คุณจะต้องผิดหวังอย่างมากที่จริงแล้วสวีทเบรดคือต่อมไทมัสของสัตว์ข่าวดีคือคุณไม่น่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในร้านอาหารเพราะทุกวันนี้สวีทเบรดไม่ได้มีอยู่ทั่วไปอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะฟังดูหรูหราแต่กลับไม่หรูหราเลยนั่นก็คือ Perry Oyster ฉันว่าคุณก็ต้องเดาแล้วแหละว่านี่ไม่ใช่หอยนางรมพอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรโอเคโอเคนี่คือสูตรสำหรับ Perry Oyster สิ่งที่คุณต้องใช้ก็แค่ไข่ดิบ Worcester Sauce และซอสเผ็ดและถ้าคุณอยากจะปรุงรสสักหน่อยก็แค่เติมน้ำส้มสายชูกับน้ำมะเขือเทศลงไปเล็กน้อยมีอีกเวอร์ชันนึงที่ใช้ไอ้นั่นของวัวด้วยแต่ฉันจะไม่พูดเอาล่ะชื่อนี้เป็นบทกวีของแท้คุณต้องใช้จินตนาการเดาหน่อยนะว่ามันคืออะไรเอาล่ะ Ants climbing a tree มันจะเป็นเมนูอะไรได้ที่นี่ไม่มีมดเกี่ยวข้องในเมนูนี้ที่จริงแล้วมันดูเหมือนพาสต้าโบโลเนสมากแต่มันคืออาหารจีนล่ะหรือถ้าพูดให้เฉพาะเจาะจงก็คืออาหารเสฉวนมันทำจากเนื้อบดซึ่งเป็นตัวแทนของมดและบะหมี่ถั่วที่เป็นตัวแทนของต้นไม้มันเผ็ดร้อนเพราะว่ามีซอสพริกไม่มีข้อมูลว่าซอสพริกเป็นตัวแทนของอะไรแต่ฉันเดาว่ามันก็คงจะหมายถึงวันในฤดูร้อนล่ะต่อไปเรามีเมนูชื่อ Bubble and Squeak อันนี้ดูเหมือนค่อนข้างจะง่ายนะลองใช้เวลาคิดสักนิดอะไรที่ส่งเสียงเอี๊ยดได้เมื่อเราทำอาหารเอาล่ะอาหารบางชนิดส่งเสียงเอี๊ยดเมื่อเรานำไปตั้งไฟฟองและเสียงเอี๊ยดมาจากมันฝรั่งและคุณทำมันด้วยผักต่างๆที่เหลือที่คุณมีในตู้เย็นได้ว่ากันว่าเป็นเพราะกะหล่ำปีที่ส่งเสียงแหลมอันเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ใช่ส่วนผสมแค่อย่างเดียวแน่นอนมันทำด้วยมันฝรั่งหัวหอมและใช่กะหล่ำปีแต่คุณปรับกับสูตรได้เล็กน้อยแล้วอาหารที่ชื่อว่า Hen of the Wood ล่ะคิดออกไหมนี่ไม่ใช่ปีกไก่ไม่เกี่ยวอะไรกับแม่ไก่หรือว่าลูกไก่เลยมันคือเห็ดแล้วก็มีชื่อมากมายอีกด้วยคุณเรียกมันว่าเห็ดดำเห็ดไก่ทอดหรือแม้แต่เห็ดไมตะเกะเห็ดเหล่านี้สามารถนำมาทอดได้แต่ตามธรรมเนียมแล้วถือว่าเป็นเห็ดทางการแพทย์โดยปกติจะมีขนาดประมาณมันฝรั่งแต่บางครั้งก็อาจจะใหญ่ได้ถึง50กิโลกรัมใหญ่จนไม่เหลือที่เพาะเห็ดแล้วโอเคขอโทษทียินดีด้วยค่ะคุณผ่าน 50% ของคำถามแล้วล่ะถัดไปก็คือ Parsanosใช่แล้วมันยากฉันก็เลยจะมีคำใบ้มาให้ด้วยให้เลือกจากหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้มันคืออาหารที่ทำจากผักมันคืออาหารที่ทำจากไก่มันคือเค้กหมดเวลา Hen of the Wood อาจจะไม่ได้ทำจากไก่แต่ Parsanos มีไก่อยู่ในนั้นแน่ๆในทางเทคนิคแล้วมันคือข้างหลังของไก่ดูตรงนี้สามเหลี่ยมเล็กๆนี่เชฟบางคนไม่ชอบเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนย่างเนื้อไก่แต่บางคนเชื่อว่ามันค่อนข้างอร่อยเรื่องของเรื่องคือรสชาติของส่วนนั้นค่อนข้างเข้มข้นเพราะน้ำมันที่ไก่ผลิต
ตอนนี้จะยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วคุณคิดว่าแคทส์ทังคืออะไรอันนี้เป็นที่นิยมทั่วโลกก็นะใครไม่ชอบคุกกี้ล่ะใช่แล้วแคทส์ทังคือคุกกี้ที่ได้รับความนิยมในฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และแม้แต่ฟิลิปปินส์มีเทคนิคต่างๆในการทำให้ได้รูปร่างเฉพาะนี้เชฟบางคนใช้ถุงบีบครีมส่วนบางคนใช้แม่พิมพ์คุกกี้มีเนื้อละเอียดและหวานและบางครั้งอาจจะมีไส้บัตเตอร์ครีมด้วยนอกจากนี้ยังเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมหรือแม้แต่เอาไปจิ้มในช็อกโกแลตน่าอร่อย Egg Hoppers เป็นชื่อต่อไปในลิสต์ของเราที่ทำให้คนมักจะเข้าใจผิดคุณเดาว่าคืออะไร Egg Hoppers อาจจะฟังดูคล้าย Grasshopper แต่แน่นอนว่าเมนูนี้มันกระโดดไม่ได้มันดูคล้ายกับเครปฝรั่งเศสทั่วไปแต่ส่วนผสมต่างกันมากทำโดยใช้แป้งข้าวเจ้าแทนแป้งสาลีและนมธรรมดาจะถูกแทนที่ด้วยกะทิเดาได้ไม่ยากเลยว่ามันจะเป็นอาหารที่คุณพบได้ในบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในอินเดียตอนนี้เรารู้ว่า Egg Hoppers ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ Grasshopper แล้ว Grasshopper Pie ล่ะถึงแม้ว่าแมลงจะเป็นส่วนหนึ่งของเมนูในบางประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำชาติแต่ Grasshopper Pie ก็ปราศจากแมลง 100% มันทำจากแครกเกอร์เกรแฮมบดเหล้าสะระแหน่เหล้ากลิ่นโกโก้และเฮฟวี่ครีมมันมีชื่อแปลกๆเนื่องจากสีของมันและมันอร่อยต่อไปเรามีอาหารที่มีชื่อค่อนข้างเฉพาะชื่อว่า The Prisvent ข้อนี้ฉันจะช่วยคุณนิดนึงมันทำจากผักเพราะงั้นคุณแค่ต้องเดาว่าคุณต้องใช้ผักอะไรในการปรุงอาหารจานนี้ส่วนผสมหลักของมันคือมะเขือยาวนอกจากนี้คุณมีมะเขือเทศและน้ำมันมะกอกเยอะๆด้วยรสชาติของจานนี้เข้มข้นสุดๆไปเลย Eskimo Ice Creamฟังดูหวานสำหรับคุณไหมขอโทษที่ดับฝันนะแต่ว่าคุณจะไม่พบเห็นสิ่งนี้ในร้านไอศกรีมแน่ใช่แล้วมันมีผลเบอร์รี่อยู่บ้างแต่ก็มีไขมันกวางเรนเดียน้ำมันแมวน้ำและแม้แต่ปลาบดว่ากันว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยนุ่มเนียนเหมือนครีมแต่ก็ยังฟังดูไม่เหมือนของหวานนะถัดไปเอครีมคุณอาจจะเดาได้อยู่แล้วว่ามันไม่มีไข่หรือครีมแล้วมันจะเป็นอะไรได้ก่อนอื่นมันเป็นเครื่องดื่มทำจากนมโซดาและน้ำเชื่อมตามชอบโดยทั่วไปจะใช้น้ำเชื่อมช็อกโกแลตหรือวานิลาส่วนใหญ่กดได้จากเครื่องจ่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติผู้ประกอบการบางรายพยายามบรรจุขวดแต่เพื่อรักษาความสดชื่นให้ได้มากที่สุดก็ควรผสมส่วนผสมต่างๆทันทีก่อนดื่มสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสิ่งสุดท้ายที่ต้องเดาก็คือบอมเบย์ดักแล้วคุณคิดว่ามันคืออะไรด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครรู้มันคือปลาและถ้าพูดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีกก็คือปลาจิ้งจกในศรีลังกาผู้คนตากมันให้แห้งก่อนกินหรือไม่ก็นำไปบดทอดหรือใส่ในแกงก็ได้เอาล่ะหมดแล้วฉันเข้าใจผิดที่สุดที่คุณรู้จักมาในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อย